إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เพราะว่าการยำเกรงต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นจะเป็นเสบียงที่ดียิ่งสำหรับพวกท่านทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์และอัลลอฮฺ تعالى ยังได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานบอกว่าวะตะซวดูฟะอินนะคอยรัซซาดิตตักวาและสู่เจ้าทั้งหลายจงตระเตรียมเสบียงเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเสบียงที่ดีเลิศที่สุดที่ประเสริฐที่สุดนั่นคือความยำเกรงนั่นคือตักวาวัตตะกูนียาอูลิลอัลบาบและสู่เจ้าทั้งหลายจงยำเกรงจงเกรงกลัวต่อข้าโอบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาคิดและใคร่ครวญท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับในอัลกุรอานนั้นอัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงบอกให้พวกเรารู้ไว้ในหลายๆอายะซึ่งอายะต่างๆเหล่านั้นอัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงเตือนพวกเราในเรื่องของการทำตามอารมณ์อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงห้ามพวกเราอย่าให้เรานั้นเป็นคนที่ปฏิบัติตามอารมณ์ของเราเพราะอัลลอฮฺตะอาลายังได้บอกให้รู้ถึงบั้นปลายอันเลวร้ายที่คนคนหนึ่งที่เขาปฏิบัติตามอารมณ์ของเขาซึ่งเขาจะได้รับบั้นปลายอันเลวร้ายนั้นทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์นั่นก็เพราะว่าการปฏิบัติตามอารมณ์นั้นเป็นสาเหตุที่สำคัญของการหลงทางและยังเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราได้รับกับความพินาศนั่นก็เพราะว่าคนที่เขาทำตามอารมณ์ของเขานั้นคนคนนั้นเป็นคนที่ทำลายตัวของเขาเองทำลายตัวของเขาเองไม่ว่าจะเป็นการทำลายด้วยกับวิธีใดก็ตามฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายด้วยเหตุนี้อัลเลาะห์ตะอาลาเตือนพวกเราในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าในกุรอานบอกว่าอะฟะรออัยตะมันิตตะคอซะอีลาฮูฮาวาอัลเลาะห์บอกเจ้าเห็นไหมมุฮัมมัดเจ้าไม่เห็นหรือคนที่เขายึดเอาอารมณ์ของตัวเองน่ะเป็นพระเจ้าแปลว่าอารมณ์ของเขาน่ะอยากจะทำอะไรเขาจะทำตามอารมณ์เขาทุกอย่างฉะนั้นการที่เราทำตามอารมณ์ของเราทุกอย่างแปลว่าเราเห็นอารมณ์ของเราเป็นพระเจ้าอัลลอฮ์ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเจ้าเห็นไหมคนที่ทำตามอารมณ์ของเขาคนที่ยึดเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นพระเจ้าอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮุลอฮุอะลาอิลมินคนที่ตามอารมณ์นั้นอัลลอฮ์จะอะลาทำให้เขาหลงทางอัลลอฮฺจะอาลาทำให้คนแบบนั้นหลงทางแต่เป็นการหลงทางแบบไหนหลงทางตามความรู้ตั้งแต่อดีตการอัลลอฮฺจะอาลารู้ตั้งแต่แรกเริ่มแล้วว่าคนคนนี้วันนี้เขาจะหลงทางคนคนนี้เขาทำตามอารมณ์จนกระทั่งว่าอารมณ์ของเขานั้นหลงทางอัลลอฮฺจะอาลารู้แล้วพระองค์ก็ทรงบันทึกไว้ในลอฮฺมะห์ฟูซแล้วอัลลอฮฺจะอาลาก็ประสงค์ที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วอัลลอฮฺจะอาลาก็ทำให้คนคนนั้นหลงทางตามความรู้ของพระองค์อัลลอฮ์ก็บอกว่าวะคาตะมะอะลาซะมะอีฮิวะกัลบีและพอคนคนนั้นหลงทางแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะปิดหูของเขาปิดหัวใจของเขาวะจะอะลาอะลาบะศอริฮิกิชาวะแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาจะทำให้ตาของเขานั้นมีสิ่งมาปิดกั้นฟะมัยยะฮดีฮิมินบะอดิลลาปิดกั้นหูหัวใจและตาจากทางนำจากสิ่งที่ถูกต้องจากความดีงามแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็ถามว่าแล้วใครกันเล่าหลังจากอัลลอฮ์ใครกันเล่าที่จะทำให้คนคนนั้นได้รับกับทางนำอัฟลาตะซักกะรูนทำไมพวกเจ้าถึงไม่ใช้สติปัญญาคิดและใคร่ครวญอัลลอฮ์ตะอาลาบอกไว้ในอีกอายะห์นึงบอกว่าอัฟรออีตะมานิตตะคะซะอีลาฮะฮูฮาวาอัลลอฮ์ตะอาลาถามว่ามุฮัมมัดเจ้าเห็นไหมคนที่ยึดเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นพระเจ้าอัฟอันตะตะกูนอะลัยฮิวะกีลาเจ้าเป็นคนที่คุ้มครองพวกเขากันนั้นหรือเปล่าเลยเพราะคนที่คุ้มครองเขาคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮ์ตะอาลายังได้กล่าวไว้อีกว่าอียัตตะบิอูนอิลลัซซันการที่พวกเขาปฏิบัติตนเช่นนั้นเป็นเพราะว่าพวกเขาปฏิบัติตามความนึกคิดของเขาไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการศาสนาไม่ปฏิบัติตามอัลกุรอานหรือซุนนะห์ของท่านรอซูลแต่ปฏิบัติตามความนึกคิดของเขาเองวะมาตะฮวันอังฟุสและปฏิบัติตามหัวใจของเขาสิ่งที่หัวใจของเขาปรารถนาอารมณ์ของเขาปรารถนาเขาทำตามอารมณ์ของเขาอัลลอฮ์บอกว่าละกอดจาอะฮุมมินร็อบบิฮิมุลฮุดาอัลลอฮ์บอกว่าคนพวกนั้นแท้จริงแล้วนะทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้มาอย่างพวกเขาแล้วแต่พวกเขายังปฏิบัติตามความคิดและปฏิบัติตามอารมณ์ของพวก
กเขาแล้วอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยได้กล่าวไว้อีกอายะห์นึงบอกว่าฟาอิลลัมยัสตาจีบูละกะอัลลอฮฺบอกมุฮัมมัดหากว่าพวกเขาไม่ปฏิบัติตามเจ้าหากว่าพวกเขาไม่ตอบรับไม่ยอมรับไม่ศรัทธาไม่เชื่อฟังเจ้าแล้วฟะอัลัมเจ้าจงรู้ไว้อันนามายัตตะบิอูนอะฮวาอะฮุมไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่เจ้ามีเป็นสิ่งที่ผิดเปล่าสิ่งที่ท่านรอซูลมีคือสัจธรรมคือความถูกต้องแต่การที่พวกเขาไม่เชื่อฟังนะเพราะอะไรพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าเพราะพวกเขาปฏิบัติตามอารมณ์ของพวกเขาวะมันอะฎัลลุมิมมันตะบะอะฮวาฮูบิฆอยริฮุดัมมินัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาจึงถามว่าแล้วใครกันเล่าคือคนที่หลงทางที่สุดใครกันเล่าคือคนที่หลงใครที่จะหลงทางยิ่งไปกว่าคนที่ปฏิบัติตามอารมณ์ของเขาโดยที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางหรือทางนำที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ก็บอกว่าอินนัลลอฮะลายะฮ์ดิลกอมัซซอลิมีนแท้ที่จริงอัลลอฮฺตะอาลาพระองค์จะไม่ชี้ทางนำให้กับบรรดากลุ่มชนที่เขาอาธรรมที่ละเมิดต่อตัวของพวกเขาท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายนี่คืออายะห์กุรอานและยังมีอีกหลายต่อหลายอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตือนให้พวกเราระวังและห้ามปรามพวกเราให้ระวังและบอกให้พวกเรารู้ถึงบั้นปลายอันเลวร้ายของการที่คนคนหนึ่งปฏิบัติตามอารมณ์ปฏิบัติตามความใคร่ของตัวเองที่มีในหัวใจของเขาจนกระทั่งว่าท่านอับดุลลาห์บินอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านได้กล่าวบอกว่ามาซะกะรุลลอฮุลฮาวาฟิลกุรอานอิลลาซัมมไม่มีอายะห์ใดในอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวถึงการกล่าวถึงอารมณ์กล่าวถึงฮาวากล่าวถึงนับสูเว้นเสียแต่ว่าอายะนั้นจะเป็นการตำหนิการปฏิบัติตามอารมณ์ฮาวาหรือนับสูของเขาฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับฮาวาที่เรารู้จักหรืออารมณ์ใครหรืออารมณ์นั้นหมายถึงอะไรหมายถึงการที่เรานั้นฝ่าฝืนการที่เรานั้นฝ่าฝืนดื้อดึงต่อทุกสิ่งที่เป็นสัจธรรมต่อความจริงเราไม่ปฏิบัติตามเราทำเราพูดในสิ่งที่มันค้านกับความจริงและเรามีความปรารถนามีอารมณ์ใคร่ในหัวใจของเราในสิ่งที่มันจะทำให้เรานั้นทำสิ่งอื่นที่มันค้านกับสิ่งที่อัลลอฮฺสุภาห์นะฮูวาตาอัลลอและสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ฉะนั้นไม่ว่าสิ่งใดก็ตามถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายการงานใดก็ตามที่อารมณ์ของเราเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยมันจะทำให้การงานนั้นเสียและจะเกิดผลร้ายและจะเกิดสิ่งที่เป็นอันตรายคนที่มีความรู้เมื่อใดก็ตามที่เขามีฮาวามีอารมณ์ใคร่มีอารมณ์ในความรู้ที่เขามีนั้นอารมณ์ของเขาจะนำพาเขาไปสู่การกระทำที่เป็นสิ่งที่เป็นอุตริกรรมที่ท่านรอซูลไม่ได้สั่งที่ท่านรอซูลไม่ได้สอนและเมื่อใดก็ตามที่เราปฏิบัติอิบาดะห์แล้วเรามีอารมณ์ใคร่ของเรามีฮาวาเข้ามาอยู่ร่วมในการปฏิบัติอิบาดะห์ของเรามันจะนำพาเราไปสู่การโอ้อวดมันจะทำให้เราเป็นคนที่โอ้อวดในการปฏิบัติอิบาดะห์มันจะทำให้เรานั้นเป็นคนที่ฝ่าฝืนในสิ่งที่อัลลอฮฺและรอซูลได้บอกเอาไว้และเมื่อใดก็ตามที่ผู้ตัดสินมีอารมณ์มีความใคร่มีฮาวาแล้วอารมณ์ของเขาจะนำพาเขาไปสู่การละเมิดโดยที่เขาตัดสินโดยที่ไม่มีความยุติธรรมในสิ่งที่เขาจะต้องตัดสินและเมื่อใดก็ตามที่จรรยามารยาทของเรานั้นตัวของเรานั้นมีอารมณ์เป็นเหมือนสิ่งที่ประดับอยู่ในตัวของเราอารมณ์ของเรามันจะนำพาเราไปสู่ความละโมบความโลภมากสิ่งที่มีอยู่ในดุนยานี้ฉะนั้นนะท่านพี่น้องผู้ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับฮาวาหรือนับซูหรืออารมณ์ใครไฟต่ำนี้มันคือความชั่วมันคือสิ่งที่เลวร้ายมันคือบททดสอบที่เลวร้ายที่อันตรายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงทดสอบคนคนหนึ่งด้วยเหตุนี้ชาวซาลัฟบางท่านกล่าวว่าอันฮาวาดาอุนอารมณ์หรือฮาวานั้นมันคือโรคร้ายว่ามุคอลาฟาตูฮูดาวาแต่การที่เราฝ่าฝืนไม่ยอมทำตามอารมณ์ของเรานั้นนั่นคือยารักษาโรคฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายคนคนหนึ่งจะมีความสุขในดุนยานี้หรือในโลกอาคิเราะห์ได้รับกับความสุขอย่างแท้จริงนั้นก็คือคนที่เขาจะต้องต่อสู้กับอารมณ์ใคร่ของตัวเองต่อสู้กับฮาวานับซูของตัวเองโดยไม่ปฏิบัติตามอารมณ์ของเขาโดยที่เขาจะต้องปฏิบัติตามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับการที่คนคนหนึ่งใช้ชีวิตโดยใช้ชีวิตตามอารมณ์ของเขานั้นพี่น้องจงรู้เถิดว่าคนที่ทำตามอารมณ์ของเขานั้นมันจะนำพาเขาไปสู่ความเลวร้ายจะนำพาเขาไปสู่ความพินาศซึ่งคนที่เขาทำตามอารมณ์นั้นเขาจะทำเพียงเพื่ออยากจะได้รับกับความสุขเพียงน้อยนิดที่อยู่ข้างหน้าของเขาโดยที่เขาจะไม่นึก
ถึงบั้นปลายอันเลวร้ายจะไม่นึกถึงผลที่มันจะตามมาหลังจากอารมณ์นั้นโดยที่เขาจะไม่สนใจว่าโดยที่เขาจะไม่นึกว่าเขาจะเสียใจเพียงใดหากว่าเขาทำตามอารมณ์ในวันนี้และเขาจะไม่สนใจว่าเขาจะไม่นึกถึงขั้นว่าเขาจะเจ็บปวดมากน้อยขนาดไหนหากว่าเขาทำตามอารมณ์ของเขาฉะนั้นคนที่ทำตามอารมณ์เหมือนกับคนที่หูหนวกตาบอดเพราะเขาอยากจะทำตามอารมณ์อยากจะได้ความสุขในสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าเพียงน้อยนิดนี้แต่ลืมที่จะนึกถึงผลร้ายที่มันจะตามมาหลังจากนั้นฉะนั้นเธอพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายเราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเป็นมนุษย์อย่างเรามีความรู้สึกมีความต้องการแล้วก็มีอารมณ์ฉะนั้นมนุษย์จะต้องต่อสู้กับอารมณ์ของเขาอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งว่าท่านอบูดาร์ดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านกล่าวว่าอิซาอัสบะฮะอัรรอญุลุสตะมาอะฮาวาฮูวะอักลุท่านบอกว่าเวลาที่คนๆนึงตื่นมาในตอนเช้าเนี่ยเขาจะต้องพบเจอกับอารมณ์ของเขาและสติปัญญาของเขาแปลว่าในทุกๆวันเขาจะมีทั้งสติปัญญาและมีทั้งอารมณ์ความต้องการฟาอินกานะอัคลุฮูตาบิอันลิฮาวาฮูฟายามูฮูยามูซูท่านบอกว่าหากว่าวันนั้นเป็นวันที่สติปัญญาของเขาทำตามอารมณ์ของเขาวันที่สติปัญญาทำตามอารมณ์วันนั้นจะเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดสำหรับคนคนนั้นว่าอิงกานะฮะว่าหัวใจบานเนี่ยอักลิฮีไฟยามุฮูยามุซอลาแต่หากว่าสติปัญญาของเขาหากว่าอารมณ์ของเขาปฏิบัติตามสติปัญญาของเขาวันนั้นจะเป็นวันที่ดีงามสำหรับคนคนนั้นฉะนั้นเราจะพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเราจะต้องปฏิบัติตนและออกห่างจากการปฏิบัติตามอารมณ์และจะต้องขัดเกลาตัวของเราให้ออกห่างจากการกระทำนั้นโดยการปฏิบัติตามในสิ่งที่ศาสนาได้บอกเอาไว้สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเอาไว้สิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เพื่อที่เรานั้นจะได้รับกับความพึงพอพระทัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่สำคัญที่จะปกป้องตัวเราให้พ้นจากการปฏิบัติตามอารมณ์ประการที่1นั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องมีความหนักแน่นเรานั้นจะต้องมีความตั้งมั่นมีความตั้งใจอย่างหนักแน่นที่จะกระทำคุณงามความดีไม่ใช่ว่าความดีฉันก็ทำบ้างไม่ทำบ้างความชั่วมาฉันก็อยากทำหรือฉันก็ไม่อยากทำแต่บางครั้งฉันก็หลงไปทำแต่บางครั้งฉันก็สามารถที่จะหักห้ามตัวเองได้ไม่ใช่แบบนั้นเราจะต้องประการที่หนึ่งจะต้องตั้งมั่นว่าเราจะต้องกระทำในสิ่งที่ดีงามและจะต้องตั้งมั่นว่าเราจะต้องออกห่างจากทุกๆสิ่งที่ไม่ดีประการที่สองเมื่อเราตั้งมั่นแล้วเมื่อเราเผชิญหน้ากับสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราจะต้องอดทนเพราะความอดทนนี่แหละจะทำให้เรารอดพ้นจากการปฏิบัติตามอารมณ์ของเราเพราะคนที่เขาไม่มีความอดทนท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายเขาจะไม่สามารถต่อสู้เขาจะไม่สามารถต่อสู้กับอารมณ์ใคร่ที่มีอยู่ในตัวของคนคนนั้นไปได้ประการที่3เมื่อเขาตั้งมั่นแล้วเขาอดทนแล้วเขาจะต้องต่อสู้กับจิตใจของตัวเขาเขาจะต้องต่อสู้จิตใจของตัวเขาเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวัลลดีนะจะฮะดูฟีนาและนะฮดียันนะฮุมซุบูลานาวะอินนัลลอฮะละมะอัลมุห์ซินีนอัลเลาะห์บอกว่าและบรรดาผู้ที่จิฮาดบรรดาผู้ที่จิฮาดหมายถึงอะไรบรรดาผู้ที่ต่อสู้กับตัวของเขาในหนทางของเรานั้นและนะดียันนะฮุมเราจะชี้ทางนำให้กับพวกเขาอย่างแน่นอนว่าอินนัลลอฮะละมะอัลมุห์ซินีนและแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่กระทำคุณงามความดีหมายถึงอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงช่วยเหลือสนับสนุนเมตตาคุ้มครองดูแลคนที่กระทำคุณงามความดีและประการที่4นั่นก็คือหากว่าเมื่อใดก็ตามที่เขามีอารมณ์ใคร่มีความปรารถนาในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเขาจะต้องนึกถึงบั้นปลายอันเลวร้ายของการกระทำหากว่าเขาได้กระทำในการงานเหล่านั้นลงไปจะต้องนึกถึงความเลวร้ายที่มันจะตามมาหลังจากนั้นและประการสุดท้ายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเขาจะต้องวิงวอนขอดุอาอย่างจริงจังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลเลาะห์ตะอาลาทรงปกป้องและรักษาและคุ้มครองเขาให้รอดพ้นจากการปฏิบัติตามอารมณ์ใคร่ของคนคนนั้นอย่างที่มีหะดีษปรากฏจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาว่าอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินมุนกะรอตินอัคลากโออัลลอฮ์แท้ที่จริงข้าพระองค์ขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากจรรยามารยาทที่เลวทรามวันอามานและจากการงานที่ไม่ดีวันอะฮวาและการปฏิบัติตามอารมณ์ใคร่ที่เลวทรามด้วยเถิดท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขึ้นอยู่กับความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความโปรดปรานของพระองค์ฉะนั้นเราจะต้องวิงวอนขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆให้อัลเลาะห์ตะอาลาทรง
ปกป้องและคุ้มครองและรักษาและขจัดสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในหัวใจของเราและอยู่ภายนอกร่างกายของเราอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมันญะลีลลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบินวะคอฏิยะฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีมالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ท่านพี่น้องผู้ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ سبحانه وتعالى ทั้งหลายครับอารมณ์ใคร่ฝ่ายต่ำนั้นเป็นสิ่งที่ห้อมล้อมอยู่รอบนรกยะฮันนัมเป็นสิ่งที่ห้อมล้อมอยู่รอบนรกยะฮันนัมหากว่าใครก็ตามที่เข้าไปใกล้อารมณ์ของเขาหากว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติตามอารมณ์ใคร่ของตัวเองนั้นแปลว่าคนคนนั้นกำลังเข้าใกล้กับนรกยะฮันนัมเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฮุฟฟะตินญันนะห์บินมะการิฮ์ท่านรอซูลบอกว่าสวรรค์นั้นถูกปิดล้อมด้วยกับสิ่งที่มนุษย์ไม่ชอบสวรรค์นั้นถูกปิดล้อมด้วยกับสิ่งที่มนุษย์ไม่ชอบแปลว่าอะไรแปลว่าการปฏิบัติอิบาดะห์แปลว่าการละหมาดการถือศีลอดการทําฮัจญ์การทําคุณงามความดีการรักษาอิบาดะห์การรักษาการอ่านอัลกุรอานการรักษาดุอาทุกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ชอบเพราะต้องใช้ความอดทนความพยายามใครพี่น้องลุกขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดทุกวันตีสองมีความสุขลุกขึ้นมาสบายด้วยความสะดวกสบายง่ายได้ใครรักษาเวลาละหมาดที่มัสยิดเป็นประจำทุกวัน5เวลาใครที่รักษาการอ่านกุรอานเป็นประจำใครที่รักษาอิบาดะห์ทุกอย่างด้วยความสะดวกด้วยความยิ้มแย้มด้วยความสบายไม่มีความเหน็ดเหนื่อยไม่มีความเบื่อหน่ายไม่แต่สิ่งต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องเผชิญจะต้องอดทนฉะนั้นสวรรค์ถูกปิดล้อมด้วยกับสิ่งต่างๆเหล่านี้หากว่าใครอยากจะเข้าถึงสวรรค์เขาจะต้องปฏิบัติสิ่งที่ตัวเขาไม่ชอบสิ่งที่เขาจะต้องได้รับกับความยากลำบากเวลาที่เราบอกว่ามีทรัพย์สมบัติอยู่ในทุ่งนี้มีทรัพย์สมบัติอยู่ในทุ่งนี้แล้วมีน้ำอยู่ล้อมรอบใครที่อยากจะได้ทรัพย์สมบัติเขาจะต้องว่ายน้ำข้ามไปพอเขาว่ายน้ำข้ามไปตัวเขาจะต้องเปียกเพื่อที่จะได้รับทรัพย์สมบัติฉะนั้นใครที่เขาอยากจะได้สวรรค์เขาจะต้องปฏิบัติสิ่งที่เขาไม่ชอบสิ่งที่ตัวเขาไม่สามารถที่จะอดทนปฏิบัติได้หรือยากลำบากในการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺและรอซูลได้สั่งใช้เอาไว้จะต้องปฏิบัติสิ่งนั้นเพื่อที่เขาจะได้รับสวรรค์และรอซูลก็บอกว่าฮุฟฟะตินนารุบิชชะฮาวาตและนรกนั้นถูกปิดล้อมด้วยกับชะฮาวาตด้วยกับชะฮาวะด้วยกับอารมณ์ใคร่ด้วยกับการปฏิบัติตามอารมณ์นัฟซูของตัวเองหรือฮาวาของตัวเองฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั้นปิดล้อมอยู่รอบนรกการทำซินาการกินสุราการอกตัญญูต่อบิดามารดาการทำชิริกการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์และรอซูลและบาปชิริกต่างๆเป็นการปฏิบัติตามอารมณ์นั้นจะปิดล้อมอยู่รอบนรกหากว่าใครลงไปทำหรือทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นแปลว่าเขาเข้าใกล้กับนรกแล้วฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายเราจะต้องปกป้องตัวของเราและครอบครัวของเราภรรยาของเราลูกของเราให้พ้นจากการปฏิบัติตามอารมณ์ของเขาเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราทำตามอารมณ์ของเราพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลาจะทำให้เราได้รับความคับแคบในดุนยาจะทำเราจะรับความคับแคบในโลกอัลลัมบารซักและพอถึงวันกิยามะห์เราจะมีแต่ความคับแค้นจะมีแต่ความทุกข์ใจแต่ผู้ใดก็ตามที่เขาสู้กับอารมณ์ของตัวเองในดุนยาไม่ปฏิบัติตามอารมณ์ไข่ไฟตามของตัวเองในดุนยาอัลลอฮฺตะอาลาจะทำให้เขาได้รับความสะดวกความกว้างขวางความเมตตาในดุนยานี้ได้อยู่ในกุโบร์ที่มีขนาดที่กว้างสุดสายตาของเขาและพอถึงวันกิยามะห์ก็จะมีแต่ความสุขที่เขาจะได้รับในวันกิยามะห์โดยเหตุนี้อัลลอฮฺจึงบอกว่าในอัลกุรอานบอกว่าวะญะซาฮุมบิมาซอบารูญันนะตันวะฮะรีรออัลลอฮฺบอกว่าอัลลอฮฺตะอาลาได้ตอบแทนบรรดาคนเหล่านั้นอันเนื่องมาจากการที่พวกเขาอดทนในขณะที่มีชีวิตอยู่บนดุนยาอดทนที่จะปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลอดทนที่จะไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์และรอซูลอดทนเวลาที่ได้รับบททดสอบจากอัลลอฮ์และอดทนที่จะไม่ปฏิบัติตามอารมณ์ใคร่ของตัวเองอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ตะอาลาจะตอบแทนคนเราคนต่างๆเหล่านั้นด้วยกับญันนะห์ด้วยกับสวรรค์วะฮะรีรอด้วยกับผ้าไหมที่เป็นการตอบแทนสำหรับชาวสวรรค์ที่เขาจะได้รับการตอบแทนในโลกอาคิเราะห์ฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายคนที่มีอีหม่านที่รักอัลลอฮ์และรอซูลอย่างจริงและมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและรักตัวของเขาเองเขาจะต้องไม่คดโกงไม่
ทุจริตหรือไม่คดโกงต่อตัวของเขาเองนั่นก็คือเขาจะต้องตระเตรียมเสบียงจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมวันที่เขาจะตายวันที่เขาจะกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเขาจะต้องระวังตัวของเขาให้ออกห่างจากการปฏิบัติตามอารมณ์ใครและอารมณ์ใครฝ่ายต่ำและปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์ได้ทรงห้ามเอาไว้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะนำพาเขาไปสู่ความพินาศโดยที่เราจะหาสาเหตุและต้นตอไม่เจอนั่นก็เพราะว่าการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตามอารมณ์ของเราขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกป้องและคุ้มครองพวกเราและครอบครัวของพวกเราและสังคมของพวกเราให้พ้นจากการปฏิบัติตามอารมณ์ที่มันจะนำพาพวกเรานั้นไปสู่ความโกรธเกลียดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ให้พวกเรานั้นเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์เพื่อที่เรานั้นจะได้รับกับความสุขที่แท้จริงทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์อินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตุฮุยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลละดีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมุตัสลีมาอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาอับดิกะวะรอซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนอัลลอฮุมมะอะอิซซันอิสลามวัลมุสลิมีนวะอะดิลลัชชิริกะวัลมุชริกีนวะดัมมิรอะอะอัดดีนวะจัลฮาดัลบะลัดอามินันมุตมะอินนันวะซาอิรบิลาดิมุสลิมีนยาร็อบบัลอาลามีนร็อบบะนาฎอลัมนาอันฟุซะนาวะอิลลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาลันะกูนันนะมินัลคอซิรีนربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.